The Golden Song เวทีเพลงเพราะรายการแข่งขันร้องเพลงที่ทำให้คุณตราตรึงประทับใจเวทีที่นำทุกเพลงดังในอดีตไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกกรุงเพลงสุนทราภรณ์เพลงละครหรือเพลงฮิตที่เคยไพเราะจับจิตในวันๆกลับมาจับใจทุกคนอีกครั้งในวันนี้ในซีซั่นแรกแอคโชคชัยหมู่มากอดีตทหารหนุ่มเสียงละมุนละไมไพเราะจับใจจากปราจีนบุรีซึ่งขับขานบทเพลงทองคำในอดีตได้โดนใจคนฟังยุคนี้จนคว้าตำแหน่งแชมป์คนแรกของเวทีเพลงเพราะไปครองด้วยบทเพลงนี้และเพลงนี้วันใดขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึกวันไหนสำนึกเธอคงจะเสียใจมีแก้วงามอยู่ในมือเธอไม่เคยห่วงอะไรต่อวันหลุดไปจึงคอยกรำครวญเพียงแค่ซีซั่นแรกก็ทำให้ The Golden Song เวทีเพลงเพราะได้เข้าไปนั่งอยู่ในใจเป็นขวัญใจคนทุกเพศทุกวัยและเป็นจุดเชื่อมใจให้ทุกคนในครอบครัวมาเฝ้าจอรอชมรายการนี้ด้วยกันทุกเย็นวันอาทิตย์ในซีซั่นที่2เราได้รู้จักกับสาวน้อยหน้าใสวัย15ปีจากกรุงเทพมหานครพิงพิงสรวีธนภูลฮิรันที่ใช้น้ำเสียงหวานใสแต่ทรงพลังถ่ายทอดบทเพลงทองคำได้อย่างหมดจดงดงามจนชนะใจผู้ชมและกรรมการด้วยบทเพลงทองคำเพลงนี้และเพลงนี้ไม่อยากให้โลกนี้มีความรักจนทำให้พี่พิงคว้าตำแหน่งแชมป์คนที่2ของเวทีเพลงเพราะไปครองได้สำเร็จเราไปถึงหนุ่มโตโต้ธนเดชโอภาสธัญกรนักร้องและพระเอกลิเกหนุ่มเจ้าเสน่ห์ที่แม้ว่าจะพลาดลุ้นแชมป์แต่ต้องบอกเลยค่ะว่าได้ใจพ่อยกแม่ยกจากทางหน้าจอด้วยลีลาและน้ำเสียงสุดขยี้ใจอุตส่าห์ฟ้ากระจ่างทั่วหน้าผากสว่างแล้วตื่นนิทราเสียเถิดน้องแก้วแอคพิงพิงและโตโต้จะร่วมถ่ายทอดบทเพลงทองคำใน The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะพร้อมแขกรับเชิญสุดพิเศษเจ้าของบทเพลงทองคำอันทรงคุณค่าอิ่มเอมไปกับบทเพลงเพราะที่คุณชื่นชอบอย่างเต็มอิ่มจุใจใน The Golden Song คอนเสิร์ตเพลงเพราะ16และ17มีนาคมนี้เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์นั่นเองละค่ะ